ยอมือสิบนิ้วตั้งขึ้นวางกิ้วกายเก้าเกศาแตบไตพาติตะทะไลรัตนาผ่านแผ้วผักแก้วเจ้าตั้งสามผักการด้วยความเคารพนอบนบปูจายอมือสิบนิ้วไหวสาปาลมีธรรมครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระพระเถระพระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปทุกตนด้วยความเคารพขอความสุขความสัตย์สดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัทตั้งหลายมาปะกันละเนอมาปะกันแล้วกับช่วงเวลารายการมรดกธรรมล้านนาดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระครูสังฆรักษ์ธนอัตตตนสิริวัดหาลีกาลามสันมันนะตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดละปูนก็ได้นำเอารายการมาปะมาพบกับครูบาอาจารย์มาปะมาพบกับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นประจำทุกวันพุธเวลาตีสามสามสิบนาทีถึงตีห้าวันนี้ก็มาเป็นวันพุธที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2565วันนี้ก็มาปะมาพบกันแล้วศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายใครที่ยังบ่ตื่นก็ตื่นเด้อจะได้ฟังน้ำฟังธรรมแบบปืนบ้านล้านนาล้านนาศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายศรัทธาจะฟังอยู่ในต่างวิทยุก็ได้หลายคืนหลายสถานีตลอดถึงศรัทธาญาติโยมจะฟังทางระบบอินเทอร์เน็ตก็ได้บ่เท่าแต่นั้นก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังในการถ่ายทอดทางระบบเฟซบุ๊กได้ในเฟซชื่อว่าสาธุเจ้ารัตนสิริภิกขุก็จะหันหูปัตตมภาพอยู่ที่หันก็สามารถเข้าไปกดฟังย้อนหลังได้ก็วันนี้ก็มาปะมาพบกันก็จะได้ฟังน้ำฟังธรรมก่อนที่จะฟังน้ำฟังธรรมนั้นเฮามาย้อมจิตย้อมใจกันก่อนนอกสถาญาติโยมเฮามาย้อมจิตย้อมใจกันก่อนจะได้ไหวพระกล่าวกรรมปูจาพระรัตนตรัยกันก่อนเนาะอาศรัทธาญาติโยมปนมมือกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเลนะทางปุชเมอิมินาสกาเลนะธัมมังปุชเมอิมินาสกาเลนะสังฆังปุชเมอรหังสัมมาสัมพุทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภะคะวะตาธัมโม
ธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนโสกันโตโลกวินโทอนุตัลโลปุเรสธรรมสาลาทิสัทธาเทวามนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวักขาโตภะคะวะตาธรรมโมสันติติงโกอากาลิงโกเอหิปัสสิงโกโอปันนาเยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโจปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีเจปะเตปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาลิปุเรสายุคะเนอาทาปุเรสาปุกาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปะหุนายโยทาคินายโยอัญชาลิกะระณีโยอนุตะลังปุญญาเขตตังโลกัสสันติสันโตสันโตภาปัญญาปัลละมีสามสิบตาสันโตภาปัญญาปัลละมีวัดแวดล้อมวิริญญาปัลละมีล้อมละวังดีศีลปัลละมีบางหอกดาบเมตตาปัลละมีผาแป้ตังเปิ่นตาปานาปาลามิคือเป็นพื้นตั้งต่อโอเมฆาปาลามิคือก่อเป็นเวียงเล็กสัตว์เนคขมาปาลามิคือก่อเป็นกำแพงเป็กสัตว์จาปาลามิคือเวทละวังดีเป็นไม้ใต้คันติปาลามีกายเกิดเป็นกอบดาบบางดาบไม้แลเปิ่นไฟอาทิตานาปาลามีผ่านผ่าไปทุกคนทุกแห่งแข็งแข็งแรงแรงป่าฟุ้งมันผีสร้างภายเพทุกทิพย์พบทิปังไปนี้นางแม่ตอนนานีอาสาจันโสสะเหมือนฟันอยู่ข้างข้างน้ำนาที
น้องกวางต่อกวางแตกตีฟองนาน้องนาดนอกกายเป็นข้าวตอกดอกไม้มาตวายปูชาผ้าแก้วแก่นไทยสาตานป้าโพทางเลยจูงมาพายโปรดอนุญาตโทษโปรดโปคาแท่นเดลีนางแม่ทรณีออกมาลีดมวยผมอยู่ข้างจ้างหายขายข้าจังงาทราบเดินพ้นน้ำนาตีลงพาดพายขอจ้างพายคากตบเต้าพายามันห้องอ้าวอ้าวปนกัวกับยอมมือขึ้นโดนหัวใส่กาว่าผู้คานี้ได้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระโพธิเจ้าตนมีบุญสมปานอันมากนักพระโพธิเจ้าจริงทางพระปัญญาปานละมีไว้เก่าจันตั้งไว้ทางหน้าก็ได้เก่าจันตั้งไว้ทางหลังก็ได้เก่าจันตั้งแต่หัวแผ่วตีนก็ได้เก่าจันตั้งแต่ตีนแผ่วหัวก็ได้เก่าจานแสนว่าลูกปืนจากมาซาเมือเหมือนด่างฝนแสนหาก็บ่มีจากมาไกลได้ข้าผาเจ้าเลยได้ไว้ว่าพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางพุทธอินตาธรรมอินตาสังฆอินตาอาสาอาบแม่นางตอนละนีผู้อยู่เหนือน้ำผู้อยู่กำแผ่นดินการว่าผู้คาในลานเกิดเติงกุลพระโพธิเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระปิตาคุณพระมารดาคุณพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์คุณแก้วเจ้าทั้งสามประการคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณดินคุณไฟคุณโกฏิสารเจ้าคุณพระเจ้าตนภาวนาก็ดีคุณนางธาลาเจ้าก็ดีคุณพาปาเจกาเจ้าก่อนดีคุณแม่ทอนลานีเจ้าก่อนดีขอจงมาทักษาตังกำนากำลังอย่างตนตัวแห่งผู้ขาในวันนี้คืนนี้ยามนี้จิมแดดเตอนาอุดนาอาดนาปาดนาปิดพระเจ้ามีฤทธิ์ปิดโดยพุทโธนะโมพุทธายะวะบังบังโอมสวาคาโพโตโพตังคักษาธัมโมธัมมังคักษาสังโฆสังฆังคักษาโพโตโพตังอะระคังธัมโมธัมมังอะระคังสังโฆสังฆังอะระคังโพโตโพตังการหาธรรมโมธรรมังการหาสังโฆสังฆังการหาโพโทเมนาโทธรรมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทอายุวันโนสุขังภาลังกราบหนึ่งกราบสองกราบสามเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเฮาได้ไหว้พระเฮาได้กล่าวกรรมปูชาพระรัตนตรัยเป็นที่เรียบร้อยต่อไปก็เชิญจวนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาวันนี้ก็จะได้เตเตศนาธรรม
แบบปืนบ้านล้านนาพุทธนิพพานก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับฟังอย่างพระสัทธรรมเทศนาพุทธนิพพานหรือว่าพุทธปรินิพพานอันว่าธรรมพระเจ้าสิบจาติพระเจ้าสิบจาติสิบผูกก็จบไปเมื่อพุทธิแล้วก็พุทธนี้ก็จะได้เตธรรมเรื่องใหม่ธรรมเรื่องนี้ก็มีสามผูกเนื้อสัทธาญาติโยมพุทธนิพพานนี่มีอยู่สามผูกเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพ่อออกแม่ออกสัทธาญาติโยมท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระสัทธรรมเทศนาอันมีชื่อว่าพุทธนิพพานเป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวังภะคะวะโกเปจุลนาตญาเตมาสาตาวะติงสัมภวันเนปาลิสันตังกามุลเลปันตุกัมปันลาสิลาสันเนธรรมเตสันาสันธัญญาวันสังโอปะกาชันเตนุราสัมปุเลสะตังลายกิลาดังจะคู่มาเนภังกาวะอันวาพระพุทธเจ้าแข่งเก่าเมื่อสันเดชเกินโสตาวะติงสามก็จำวันสานายสวรรค์เทวันโลกสันทิตสำลันอยู่เหนือหินปันทุกรรมปันลาสิลาอาตัยลมไม้ปันลิกาจาตอันเป็นเตปะอาสนาแห่งพระอินทาตินลาดก่อนเตสันนันยังอาเปธรรมเจตกัมเปเพื่อเขอเป็นกาตัญโยการตาเวตินตาตอบแตนเป่าปอนน้ำนมพระแม่เจ้ามันดาแข่งตนหันแลการว่าปาวาลานาออกวันสาก่อนจบเมียนอาภิธรรมาจิตกรรมปิดแล้วส่วนตนพาแม่แก้วมันดากอดได้ถึงโสตาปันเตภาละก็มินแลพุทโธโสกันโตโอนตาเนตัวพระโพธันเจ้าก็สเด็จลงมาแต่สวรรค์เทวโลกมาสู่เมืองสังกาสนากรที่นั่นแลสัญจาตันลิตาสัญจาโลมาโนตั้งแต่นั้นไปนาสะปัญโยพระพุทธเจ้าก็จรเดินไปเทศนาธรรมสั่งสอนเวนัยยาสะตั้งหลายตั้งกลางวันและกลางคืนทุกเมืองหน่อยเมืองใหญ่นิคมจานาบดมันนอกขอกนาก็ขาดยังความลำบากบ่อนได้แลลางคาบก็ไปเขาว่าสาเทสันธรรมสั่งสอนอย่างคนและเทวันดาตั้งลายในเมืองปาลานนาศีลาคาบก็ไปเข้าวันสาในเมืองราชกาการนากรเตสันาสั่งสอนปันนาสาตังหลายลังคาบก็ไปเข้าวัดสา
ในเมืองไผ่สาลีเตสันนาธรรมมีกันธาแก่ปัลลิสันต่างหลายหลังคาบก่อไปเข้าวาสานในเมืองสาวัตถีเมืองโกสัมปีและเมืองกาปินลาวันโตกับตั้งเมืองโกสัลและราชันธานีก็มีและตั้งแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็จรเดินไปเทศนาสั่งสอนเวนัยญาสาต่างหลายตาลาบตอนเต้าอายุสังขารพระเป็นเจ้าได้แปดสิบปีถึงปัจจิบมาไหววาสาอันสุนสร้อยนีนาเมสังปิตวาการว่าจากนาบสั่งล้อมแล้วอาโยพระพุทธเจ้าปางเมื่อเป็นเจ้าสิทธัตถกุมารอันเสวยอยู่ในกาลวาดนั้นได้สาวเก้าวัดสากันว่าสเด็จไปสู่เนกขัมมาพระปัจจันตาลงพระหนวดกะตัมกัมมาผัดละปณิธานาวิริญญาเปลี่ยนทุกกาลขีญาณานได้เสียงหกวัสสาก่อนได้ทัดลาดพระญาสาปัญโยตันญาติแล้วก่อนสันเดชไปเตสันนามภายโพธเวนัยญาสาทั้งหลายได้45วันสาอันเป็นมาชิมาวาสาตวนสุนสอยนั้นให้กาดและเมื่อเข้าสุนิปันนันมาขาโมกาลานาเถลาและมาขาสาลีปุณฑาเถลาเจ้าอันเป็นอากาศาวากาแขนซ้ายแขนขวาจากได้เข้าสู่นิพพานก่อนดังอันมาขาสาลีบุตรก็เข้าไปไว้สั่งอำลาพระพุทธเจ้าแล้วก็เต้าจากไปนิพพานในเขื่อนแม่แข่งตนอาจมีในเมืองนาลันตะกามเดือน12ปิงขันแลในเมื่อถึงเดือน12ดับมานานมาคาโมกาลานาเถนเจ้าก็เข้าไปไหวสั่งอำลาพระพุทธเจ้าก็จากไปนิพพานในศิลาอาจในปาติหนึ่งกันแลเทวาอากาศาวะเกมาคาสังสาลังกาลเตในเมื่อพระพุทธเจ้าแข่งเข้าภาษาจากสาวกาทั้งสองแล้วดังอ่อนสัพพัญโยพระพุทธเจ้าลวดอันเป็นศูนย์เป่าเศร้ามองลงมากนาก่อนจากอุปมาสันได้จากคือดอกไม้จุ่มปูไม้ตรีปันมีกิ่งสองกำชายและควาหากหากเสียดนั้นแลพิบอบมีเป็นดังจากวัติราชโนเป็นปัดดุดดังผัดยาจากวัดิลาดอันมีนายเล่มนายสางกาคาบอนเดเศรษฐีแก้วขากภาษาจากไปนั่นแลอาวาสิโตอานันโตเต้ามีแต่มาคาอานันตาเถนละเจ้าก่อยอุตสาคาปฏิบัติไปจุแข่งจุดที่ชาญาอิวาสาลีลาเป็นปานโดจะดังห่มเงาติดตามวันละองค์พระพุทธเจ้ากันแลเอกเทวะสั่งยังมีในวันหนึ่งสัพพัญโยพ
พระพุทธเจ้าก็เอาเจ้าภิกขุสังฆสาวกเจ้าตั้งหลายมีมหาอนันตเตนเจ้าเป็นพระท่านออกปาเจตวันนาลามสเด็จปล่อยสถิตอยู่ปุพพาลัมพังคาภาษาตันนางวิสังขามาคาอุปาสิกาขังสังคือเป็นตานแก่พระพุทธเจ้ากันแลสายันขัดสะสัมมาเยในเมื่อตะวันเย็นพระพุทธเจ้าก็สเด็จออกฌานสัมมาปันติแล้วพระองค์ก็สเด็จออกมานั่งอยู่นาโมกพังกาปราสาทขางปัจจิมาเตสาหุนวันโตกันและตาสัมมาอนันโตส่วนอันวามาคาอนันตาเตนเจ้าหันพระโพนธาเจ้าจอนเดินต่างเหนื่อยมื่อยมากนักจริงจากอังกาดเข้าไปปานิบาตปัดวีหนวดฟันกันยังพระพุทธเจ้ากอมพาโกดหันเป็นหลักกาส่งพระการก็บังเกิดธรรมสังเวชมากนักจริงขับไว้พระพุทธเจ้าว่ากโยปะเลสุนโตแต่นั้นสาลีละผิวหนังแห่งพระพุทธเจ้าเป็นอันเกี้ยงกลมงามมากยิ่งนักเป็นปะโดดดังปื้นเป็นกันดันคำบัดนี้ที่วางไหลตั้งสองต่อกันก็ขันยังแถวเส้นเอ็นอันนั้นดูกี้ขึ้นมาประมาณเท่าเส้นผมล้อมกันก็หันเป็นอันละกายิ่งกว่าแต่ก่อนกันแลเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าจริงเจียนแจซึ่งมาคาอนันตาเตนเจ้าว่าโดราอนันตาอันตันกล่าวก็กวนแต่แลพระท่านทางการตาเนก่อนท่านลงชาลาภาวะได้แปดสิบวาสาย่างเข้ามาแล้วกันยะอินทรีย์ตั้งมวลจริงจักมีมาตามสังกัดละอันบอบมันบอดเตียงสันนี่แหละอนันตะเฮยด้านทากาตาทุกวันนี้ก็คำข้าจะละอุปมาเป็นปาโดดังเกวียนอันลูกข้ามนั่นแลเทสนาปันลิโยสันเนธรรมพิสมโยอาโคเสพระพุทธเจ้าเทศนายังจะลาภาวะธรรมก็แจ้งแก่มาคาอนันตวันนันพระโคเตวตัญโยอันวาเตวันดาทั้งหลายในฟังธรรมเทศนาแล้วก็ได้เถิงธรรมวิเศษคือว่าสนตาปฏิพันลามากาตาบุญสมปันแห่งเทวดาทั้งหลายนั่นแลปุณติวเสในวันโลนลุงเจ้าพระพุทธเจ้าจริงเอาเจ้าภิกขุสังฆาสาวกต่างหลายเข้าไปเมืองสาวัตถินครกันว่าได้เข้าปินฏิบัติแล้วก็สเด็จมากระทำพาตาเกจาสันเข้าเมียนแล้วดังอันพระพุทธเจ้ามีสาวกเจ้าตั้งหลายขาแวดล้อมเป็นปาริวานเข้าไปสู่เมืองเวสาลีอาสันไหลอยู่ในโกฏากาลาสันลาติดนานอาทาโกราชาเยสาลาจโนพังกาวาอากาบมัสาปวันเตสุตวา
เมื่อนานเท้าพญาต่างหลายอันเสวยราชสัมปติในเมืองติดนานคู่ข่าวสารว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาอาศัยอยู่ในโกฏากาลสัลติใกล้เมืองแข่งตนดังอันก็มีใจสมมนัสยินดีมากนักก็เป่าเตือนกันตกแต่งยังเครื่องสังกาและปูจาแล้วก่อนเสด็จออกไปโดยญาติสาปาลีวันแข่งโตนมากนักกันแลกันว่าไปลอดแล้วดังอันวันติดตัวก็น้อมนำมาสักการขับไว้พระพุทธเจ้าตนประกอบไปโดยโสภาเกียอันงามพระองค์ก็เทศนาอนุโมกันทาแข่งเต้าพญาตั้งหลายกันแลเทศนาพันลินโยสเนในเมื่อแล้วธรรมเทศนาแข่งพระพุทธเจ้าดังอันพญาลิชาวีกอดน้อมตนขับไว้ถวายนามัสการแต่พระบาทพระพุทธเจ้าแล้วขออาลาธนานิมนต์พระพุทธเจ้าว่าในวันพวกเมื่อเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมโดยเปโกสาวกเจ้าทั้งหลายแค่ลอยพระองค์เสด็จเข้าไปสู่ราชนิเวศแห่งผู้ข้าแดดเตอพระโพธิเจ้าข้าพระเจ้าเนิมนต์แล้วก็โศกตาลงด้วยตุ่มเหตุราชภาวะอยู่บ่อปากกันแลพัญญาลิชาวีทั้งหลายก็คู่สัมภาวะอันพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านิมนต์แข่งตนแล้วดังอันก่อปาการน้อมนามาสักการอำลาพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ราชนิเวศนาแข่งตนก็คือคนต่างหลายตกแต่งอย่างโภชนาอาการนั้นประณีตดีแล้วดังอันก่อนนำมันยังเสนาสนะมาลวดปูจาไว้ในภาษาเธอเป็นอาสนะติดนั่งแห่งพระพุทธเจ้าและเจ้าเปโคต่างหลายกันและปูนาติวันเสในวันลุนลุงเจ้าพระพุทธเจ้าอันมีสามวังกาเจ้าทั้งหลายแวดล้อมเป็นปริวารก็เข้าไปข้าเป่าเข้าเป็นติบาทในลาจะวังลงแห่งพญาลิชาวีกันแลกันตาพันตากิโจกันว่ากัตามปาตากิตอนุโมตนาแล้วก็เทศนาอันเหสังสาการถาแข่งข้าวเป็นทิบาทปัจจัยไตยัดตันเพื่อคือพญาลิชาวีตั้งหลายเลื่อมใสในกุลแก้วเจ้าตั้งสามก็มีแลยามนานพระพุทธเจ้าก่อนนำเอาสาวกเจ้าทั้งหลายอันเป็นพลิวันสันเดชไปถึงนากาลปันตุเมืองแล้วก็ตอดพระเนตรตาลิงดูเมืองภัยสาลีนั้นเหมือนดังจักปากสังเมืองภัยสาลีว่าเสียนได้แต่น้อแต่นั่นไปนาพระตถากตาจากใดมาขับตานเข้าเป็นทิบาทโปรดเวไนสตินีก็แค่บอดได้แล้วแลอาจจะในวันนี้ก็เป็นกาลปางสูตรปางซ้อยแล้วแลพระพุทธเจ้า
จิงสำแดงนาคาวาโลกาเจดีในที่นั้นแลนาคาวาโลเจดีก็เป็นสถูปเจดีแห่งหาต่างหลายตาลาบตอนเจ้าในกาลาบัดนี้แลนาคาวาโลกาเจดีนั้นหากเป็นที่พระองค์เล็งหานมาคาวินาสาเหตุจะเกิดมีในกาลาปายนาปัญญาเลจาวิตังมวลจักแม่ลบควบจริงเอาราจาสัมปะเตซึ่งกันจะฆ่ากันชิบหายตายมักนักแห่สังจากเป็นเตเปิงบ่อนได้ลู่เลือดจากปุ้งคืนเปียงต้องจางก็เปิงมีจันแลเขตดังอันระพุทธเจ้าจริงสำแดงสร้างนาคาวาโลกาเจดีไว้คือเป็นที่ไว้แลปูจากันแลกันว่าสำแดงแล้วก่อนสันเดชไปพร้อมโดยสาวกาเจ้าหากแวดล้อมเป็นปริวารปวารณาเจติยังปเวสิตวพระพุทธเจ้าสเด็จปัญญาปัญญาภัยปันนาไปสู่ปวารณาเจดีกันว่าไปถึงแล้วดังอันก็สันเดชไปสู่ล่มไม้อันเป็นที่สำลานแห่งตนนั่นแลอาญาสัมมาอานันโตอันว่ามาคาอานันตาเถนละเจ้าจากในนี้เสียกลายพระพุทธเจ้าเมื่อสถิตนั่งอยู่ใต้ล่มไม้อันเป็นที่สำลานใจแล้วจริงเจียนจะเสื่องมาหาอานันตาเต็นเจ้าว่าอานันโตดุกราอานันตาเคยอันว่าเมืองภัยสัลลีอันเฮาเอามาเข้าเป็นที่บาทเมื่อเจ้านอนก็เป็นที่สำลานแห่งหนึ่งแลปวารณาเจดีอันเฮาเข้ามาอาสันลายบาทแน่ก็เป็นที่สำลานแห่งหนึ่งแลแต่บอดตาอิติปาบาทสี่ประการแห่งประทัดทางการตาเตือนแลอันว่าอิติบาทแห่งโกดาธาคาตาอันประณีตยิ่งนาก็อาจจากท่านลงยังอาจอยู่ไปก็ได้ก็จากนิพพานก็จากบ่อนิพพานเตือนแลแม่นจากอยู่สังกะหาไปตลาบต่อเต้าหาปานภาวสาก่อนได้แลภากาวันต่างยาจติตินทานตัวพังกาวาพิวามาคาอานันตาเถนเจ้าหาคราธนาขอเสื่องพระพุทธเจ้าดังอันก็จากโพธิเวไนยาสาทั้งหลายก็บ่จากนิพพานเตือนแลมาคาอานันตาบ่ใดราธานานิมนต์เตือนนานเหตุยังใดนั้นจะมาเลนะอโยติตาเกตพญามารบันดาลหัวใจแข็งมาคาอานันตาเมื่อจักออกปากราธานาขอซึ่งพระพุทธเจ้าพัญญามาลาติลาดกอดเต่าปิดปากมาหาอานันตะไว้บอกคือออกปากได้ต้นสองต้นสามตีเพื่ออันแลปูนาเมื่อไปโลนพระพุทธเจ้าจิงกาวากาจติอานันตะดูกะราอานันตาเหยท่านจักมานั่งอยู่ในที่นี้เขตได้จาท่านจุงถอยออกไปคือตันทาคาตะได้อยู่สังงาตเป็นที่สบายแข่งตนน้อยหนึ่งก่อนเตอมหาอานันตาเต็นเจ้าบ่อาจักถ้าลงอยู่ใดอุทาสาสันอาสันนาก็ลูกจากอาสันนาถอยออกไปอยู่ใดลบไม้ตนหนึ่งบ่อพ่อกลาย
เจ้าได้ยินพระพุทธเจ้าเรียกร้องจากปากจากกับด้วยตนกันแลตัสสะวิงกะเนอนันโตกัปมานะมะโรเยนะปังกวะเตนะปะสังกามิตวนัยกาลเมื่อมหาอนันตาเตนเจ้าออกไปนั่งอยู่ใต้ลมใบต้นนึงดังอันตาสามิงมาโลน้อยขณะนั้นพะยามาลาทิลาดก่อนใดโอกาสว่างเปล่าจริงใดเข้าไปลาตนาพระพุทธเจ้าเข้าสู่นิพพานกันแลปัญญามันพุทธนี้จักมานิมนต์พระพุทธเจ้าที่เดียวบ่มีเวลาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทารดปรมาสัมโพธิญาณสติสำลันอยู่ใต้ลมไม้อาจาปาละนิโคตนั้นพญามารก็มาลาธานานิมนต์ติหนึ่งแลพระเป็นเจ้าก็คำเสียว่าบ่ได้สั่งสอนเวนัยญาสัตว์ทั้งหลายเตื้อตันทากาตาบ่นิปันเตื้อแลตั้งแต่วันนั้นมาพญามารก็แม้ตั้งใจคอยดูพระพุทธเจ้าก็บ่ได้โอกาสว่างเปล่าเหตุว่าพระพุทธเจ้าเทศนาภายโพธิ์เวไนยญาสัตว์ทั้งกลางวันกลางคืนบ่ขาดเหตุดังอันปัญญามารจริงบ่ได้โอกาสต่อเต่าพระองค์เสด็จเข้ามาอาศัยอยู่ในปวารณาเจดีย์กันแลการว่าได้โอกาสพระพุทธเจ้าว่างเปล่ามากาอนันตะเล่าก็บ่ได้นั่งเฝ้าไกลพระพุทธเจ้าตะไว้แต่พระพุทธเจ้าอยู่ตนเดียวพระญาณมันจิงเข้าปล่อยนิมนต์พวกเสด็จเข้าสู่นิพพานด้วยคำว่าพระพุทธเจ้าลือมาเทศนาโปรดปันนาสัตว์ทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนบอกขาดขาดเล็งหันอันเป็นลำบากแก่งพระญาเจ้าหนักหนาพระองค์เจ้าจักเทศนาไปถึงที่ไหนเล่าตามแก่งเขาทั้งหลายเตอร์ปูคาขออันเชิญพระพุทธเจ้าสันเดชเข้าสู่นิพพานคือพ้นจากทุกข์เตออันทาโคมันโลเอตันตาโวจะมันลังทุกขิโตมโนโสสิพระพุทธเจ้าได้ยินพระญาณมารมาลาธานานิมนต์สันนันจิงปิดจานลาธนาสังกาละแห่งตนโคแจ้งแล้วว่าจากนิพพานไปในเดือนแปดเหนือเป็งบ่ญาจันแลพระองค์เจ้าตรัสลงพาลาวิตาดังนี้แล้วพระตนแก้วจริงมีปุณฑดีกาวามาลาโทกมโนสิโดการาปัญญามาลาติปะติตันอย่าน้อยใจเต้าอาจิลังบอดนานเต้าใดเดือนเป็งนี้แล้วก็เต้าจักอยู่สามเดือนตันตากาตาจะเข้าสู่นิพพานในเดือนแปดเหนือเป็งนั้นบ่สงสัยจันแลตังสุตตัวมาโลสันโตพันเตสิพัญญามานได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวสนอนก็มีใจชมชื่นยินดีมากนะก็กล่าวว่าสาธุดีดีแลอันตรายิเกอัมเปกิก็อุนตละทานกาปรับไข่ไปจากติดนั่นแลตันตาสากาสโลกาตาโตกัมเปมากาภูมิปัลโลอันวามากาปัตถวีก็ความเขือกในโลกกาตาตั้งมนก็บ่อาจตัดลงอยู่ได้ก็วันไหวไปมาเปสะโกตุนทาพิโยเตปะนนเตคือว่าปีและกองกองหลวงทั้งหลายอันมีปลายบนสวรรค์ก
ก็มาบันดาเนื้อปูจะเป่าก็บ่มีหาสังตีบ่ได้หากเป่งออกอย่างเสียงนั้นอันใหญ่น้อยก็มีเมโคอันว่าเมฆาอันใหญ่ดังพระเพิกพระภัยตกลงมาชิตังอันว่าเสียงฟ้าคองระรื่นก้องเวขาจัดละทันละฝนก็ตกมากาข้างจือเวอเสียงอึงคืออาการละเวียนโจลาตาสายฟ้าอันบ่ใจกาละกวนแม่ก็แม่มาเปิงสะตึงล้วนเหล่าตาลาบต่อตาตัวแจกะวานตั้งมวลคาเนกาตาลาอันว่ากาฝนก็ตกลงมาผับควายต้นใบน้อยใหญ่ลมก็ปล่อยเปิกปาดปั่นไปมาอันว่าอาสาจันนี่นาก็แม่บังเกิดโกลาฮลามีนันเกิดกองสนั่นตวนตองจักกะวันตั้งมวลปางเมื่อประจินนามันเป็นเจ้าปงสังขารวันนั้นแลพระกวาอันว่าสะปัญโยพระพุทธเจ้าตนมีโสภาเกียอันงามกันว่าปงสังขารแข่งตนแล้วดังอันก็เอาสาวกสังกัดเจ้าทั้งหลายอันได้ขาดลอยตนเป็นปาลีวันก่อนสันเดชไปสู่ป่าอันเป็นส่วนแขกนายจูนตาอุปาสังกาติดนั้นกันว่าไปหลอดแล้วก็อาสลายอยู่ในส่วนไม้ม่วงกับโดยเจ้าเปโกทั้งหลายก็มีแลตันตาจุนโตโกมาลาปุตโตปังกวากับมังปวันติสุตวาจุนตาอุปาสกาผู้นั้นก่อนยังหนุ่มตาวาประกอบไปโดยราชศรัทธากันว่าโอ้ปวัติข่าวสารว่าพระพุทธเจ้าสันเดชมาวันทิศตัวก่อนน้อมนำมาสักการไหวพระพุทธเจ้าโดยติเตาแค่แข่งแล้วก่อนน้อมนั่งอยู่สองนาพระพุทธเจ้ากันแลพระพุทธเจ้าก็แม่เตสนาคือแก่จุนตามานาวากุมานโอปาสกาได้ฟังนั้นแลเตสนาปาลิโยสันเนในเมื่อแล้วธรรมเตสนาแห่งพระพุทธเจ้าจุนตาอุปาสกาก็ได้ดวงตากันธรรมก็จมชื่นยินดีจริงน้อมอันจุดลีเข้าไปขับไว้แต่พระบาทให้แห่งพระพุทธเจ้าแล้วอาราธนานิมนต์พระเจ้าด้วยคำว่าพันเตภะคะวาข้าแด่พระพุทธเจ้าในวันพูกเมื่อเจ้าผู้ข้าขออาราธนาพระองค์เจ้าเอาเจ้าเปโกสังกาอันเป็นปาลิวันไปข้าเป่าเข้าปินติบาทแห่งปุคาในเขื่อนแห่งปุคาแด่เตอพระพุทธเจ้าก็ข้าเป่าเนบมนกันแลจันจุนตาอุปาสังกาก็อำลาขึ้นไปยังเขื่อนแห่งตนแล้วก็เป่าเตือนญาติกาเพื่อนบ้านทั้งหลายว่าในวันผู้เมื่อเจ้าเนี่ยเขาต่างหลายแจกจวนการอุปาทาขังกาพระพุทธเจ้าโดยเข้าปินติบาทันปานิเตอเมื่อนานเจ้าบ้านต่างหลายก็เท่ายินดีก็ช่วยจุนตาอุปาสกาแต่งดายังเข้าน้ำโปจนาอาการโดยใจใสสันทานแล้วทุกวันลุนลงเจ้าพร้อมด้วยสาวกาเจ้าทั้งหลายได้แห่ร้อยตนมีปาลิวันก็เสด็จเข้ามาเอาเข้าปินติบาทกันแลประการหนึ่งนายจุนตาอุปาสกานันประกอบโดยศรัทธา
จิงไปแห่ซื้อยังสุกันละกึบหมูตัวดึงอันจำแหลกสาสางมาและตกแต่งดาอาหารอันปานิดโดยเนื้อหมูนั้นแล้วก็แมดน้อมถวายเป็นข้าวพิกาหารเป็นติบาทแก่พระพุทธเจ้ากลับโดยพิโกเจ้าทั้งหลายในเมื่อพระพุทธเจ้ากระทำปาตังกิจจานุโมทนาเมียนแล้วก็ตรัสธรรมเทศนาอานิสงส์เป็นติบาทปัจจัยไตรยทานแก่จุนตาอุปัสสกาเพื่อเกิดจุนตาอุปัสสกาเชื่อใสยินดีเสื่องกุลสัตละพันละบุญอุนแก่งตนแล้วจริงเก่าเจ้าเพียงโกตังหลายสเด็จออกมายังการได้เตะจำพุทธนิพพานนี้นิพนก็ได้กล่าวถึงยังตอนสุดท้ายนอขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธแล้วก็ได้เทศนาธรรมอภิธรรมมาเจ็ดกัมปีเมื่อได้อภิธรรมมาเจ็ดกัมปีแล้วนี่เพื่อเป็นการได้แสดงกตัญญูตาตอบแทนเข้าคุณน้ำนมของแม่ซึ่งแม่นั้นได้จุติตายก็ได้ไปสเสวยติปะสมบัติอยู่ในเมืองสวรรค์หลังจากนั้นนี่พระองค์ก็ได้เทศนาธรรมอภิธรรมมาเจ้าเจ็ดกัมปีแล้วนี่เป็นเวลาได้3เดือนจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จลงมาจากเมืองสวรรค์ลงมาที่เมืองสังกัสสนกรหลังจากนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็ได้เดินทางไปเทศนาธรรมได้สั่งสอนโปรดเวนัยญาสัตว์ทั้งหลายถึงกลางวันกลางคืนบอกว่าจะเป็นบ้านน้อยเมืองใหญ่บ้านนอกคอกนิคมพระพุทธเจ้าก็เทศนาไปจนถึงเมืองปาราณสีบางเตื่อก็ไปจำวาสาอยู่ในเมืองราชกาฆนครบางเตื่อก็เข้าไปในเมืองไพศาลีไปเทศนาธรรมเมื่อคนทั้งหลายได้หูบางเตื่อก็ไปจำพรรษาอยู่ที่เมืองสาวัตถีเมืองโกสัมปีเมืองกปิลวัตถุเมืองโกสละราชธานีเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้เดินเทศนาสั่งสอนโปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายพระชนมายุของพระองค์ก็ได้มาถึงยังย่างเข้า80ปีแล้วยังถึงปัจฉิมวัยคือวัยปางสุดปางซ้อยการว่ารวบรวมอายุพระพุทธเจ้านี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายพระองค์ได้อยู่ในฐานะของเจ้าสิทธัตถราชกุมารอยู่ในกาลวาดยาวเรือนได้29ปีแล้วก็ได้สเสด็จไปผนวดน้อมใดไปปัดประชาผนวดกระทำทุกขรากิริยาซอกหาหนต่างป้นทุกแห่ม6ปีแล้วก็ได้ทลัดพญาสัพพัญโยตัญญาณเมื่ออายุได้35แล้วพระองค์ก็ได้เทศนาธรรม45ปีซึ่งเป็นปัจฉิมสุดท้ายวาสาสุดได้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในบ้านนั้นในศรัทธาญาติโยมท่านต่างหลายในธรรมนี้พวกก็กล่าวถึงว่าพระมหาโมกขลนาเถรเจ้าและพระมหาสารีบุตรเถรเจ้าซึ่งเป็นอัครลสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่พระมหาสารีบุตรเจ้าไปสั่งอำลาพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อที่จะไปนิพพานในเฮือนแม่ของตัวเก่าก็เดินทางไปในบ้านนาลันทาในเดือน12เปงก็ได้ถึงเข้าสู่นิพพานหลังจากนั้นห่างไปแถมก็เดือน12ดับพระมหาโมกขลนาเถรก็มีวันหนึ่งนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระอานนท์ก็ได้ออกจากป่าเจตวันเสด็จไปยังบุพพารามเ
ของนางวิสาขามากาอุบาสิกาหากช่างถวายเพื่อเป็นตานหลังจากนั้นในพระองค์ก็ได้เข้าไปที่ในบุพารามแล้วนี่พระองค์ก็ได้พักผ่อนย่อนร่างกายซึ่งได้เดินทางมาแล้วเนาะถ้าเปรียบเหมือนคนเฒ่าก็อายุ80ปีศรัทธาญาติโยมเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองสมัยนั้นมันมีรถมีลานะเนาะบ่มีรถมีลาก็พระพุทธเจ้าก็ในภาคเหนือที่ขั้นพระอานนท์ก็ปฏิบัติปัดปูได้หนวดได้กั้นเฮ้อพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นนี่พระอานนท์ก็โอ้ได้หันถึงร่างกายของพุทธเจ้านี่สรีระก็มางดงามนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายสรีระก็มางดงามแล้วก็มาซึ่งก็เป็นการได้แสดงเนาะได้แสดงปฏิหาริย์กับพระอานนท์ได้หันหลังจากนั้นพระพุทธเจ้านี่ก็ได้อู้ว่าโอ้บัดเดี๋ยวนี้นี่เฮาได้มาสู่วัยใน80วสาแล้วย่างเข้ามากายอินทรีย์ตังมวลก็จะเป็นไปตามสังขารบ่มั่นบ่เตี้ยงพระอนนท์เอ้ยถึงวันนี้นี่หนอความเข้าถ้ำจลาก็มาครอบงำตนตัวแห่งเฮาไปถึงวันถึงวันเหมือนเกวียนอันลุอันค่ำได้เตสนายังจะลาพระวัดธรรมเมื่อแก่พระอานนท์เทวดาทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ได้ดวงตากันทำกันไปหลายหลังจากนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เอาเจ้าภิกขุทั้งหลายเข้าไปในเมืองสาวัตถีไปเอาเข้าปิ่นที่บาทแล้วก็เสด็จมากระทำภัตตกิจฉันเข้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ปาตุเจ้าทั้งหลายเข้าไปในเมืองเวสาลีอาศัยอยู่ในกุตตะคานศาลาเมื่อนั้นเจ้าพญาทั้งหลายก็ได้หูข่าวว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาอาศัยอยู่ในกุตตะคานติใกล้เมืองก่อนตัวเก่าก็มีใจยินดีสมนัตยินดีก็ปากันตกแต่งดายังเครื่องสักการะปูชาเสด็จออกไปกับบริวารเพื่อที่จะไปน้อมไหว้พระพุทธเจ้าหลังจากไปถึงแล้วก็ได้ขาบไหว้พระพุทธเจ้าโดยติเต้าข้าแข่งก็หันยังสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าก็มีความชมชื่นยินดีพุทธเจ้าก็เตสนาอนุโมทนาคาถาแห่งพญาทั้งหลายพญาฤาวีทั้งหลายก็ได้มาขออาราธนาคือพระพุทธเจ้าว่าวันพวกเมื่อเจ้านี่ขออาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกขุสังฆเจ้าทั้งหลายตั้ง500ตนเนี่ยเสด็จเข้าไปสู่ยังราชนิเวศแห่งพวกข้าทั้งหลายพวกข้าทั้งหลายก็จะได้ถวายเนาะถวายพัตตาหารพระพุทธเจ้าก็ตุมหิอยู่บ่อปากก็คือนั่งนิ่งอยู่หั่นน่ะราชาเจ้าฤาวีทั้งหลายก็ฮู้ด้วยประการว่าพระพุทธเจ้าทรงครับนิมนต์ด้วยอาการดุษฎียภาพเนาะก็คืออาการนิ่งบ่ได้ปฏิเสธก็ฮู้ด้วยเป็นในว่าพระพุทธเจ้าครับนิมนต์การลูกเจ้ามาแล้วนี่พุทธเจ้าก็ป้าเอาเจ้าภิกขุทั้งหลายเข้าไปปีนเข้าไปบิณฑบาตเนาะเข้าไปบิณฑบาตเพื่อโปรดยังปัญญาฤาวีทั้งหลายเพื่อได้เลื่อมใสในกุลแก้วเจ้าทั้ง3ประการพระพุทธเจ้าก็เสด็จเข้าไปแล้วได้ไปกระทำพัตตกิจฉันเข้าฉันน้ำแล้วก็ออกมาจากเมืองพระองค์ก็ตอดพระเนตรพอเมืองไผ่สาลีเหมือนกับว่าจักสั่งอำลาว่าต่อแต่นี้ไปเฮาก็มาโปรดเตื้อนี้เป็นเตื้อสุดท้ายจะบ่ได้มาย่ำยังเมืองไผ่สาลีนี้แถมหลังจากนั้นนี่พุทธเจ้าก็แสดงยังนาคาวะโลกะเจดีซึ่งเป็นที่สถานที่พุทธเจ้าเล็งหันยังมหาวินาศอันจะเกิดมากับพญาฤาวีทั้งหลายว่า
ต่อไปภายภาคหน้าในพญาดิฉวีก็จะคบจริงกันเอาละจะสมบัติเลือดก็จะปุ่งขึ้นเพียงต้องจ้างเลือดก็จะท่วมบ้านท่วมเมืองเพราะฉะนั้นนี่พุทธเจ้าก็เลยไหว้ยังนากะโลกะเจดีนากาวะโลกะเจดีหลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จไปเนาะยังปาวลายังปวาละเจดีเรียบร้อยแล้วก็เสด็จเข้าไปใต้ห่มไม้ซึ่งเป็นที่สำราญพระอานนท์ก็นั่งอยู่ที่ข้างพุทธเจ้าก็เตสนาวะการว่าเฮาได้จำเริญอย่างอิทธิบาททั้งสี่เป็นนิดถึงวันถึงวันนี่เฮาก็จะสามารถที่จะดำรงขันอยู่ได้ถึง 5,000 ประวัติศาอยู่จักกี่กับกี่กันก็ได้ถึงบ่มีวันตายถ้าเฮาได้จำเริญอย่างอริยะอย่างอิทธิบาททั้งสี่พุทธเจ้าก็โอ้อย่างอันแล้วพระอานนท์ก็บ่ชุกคิดขึ้นมาสัทธาญาติโยมเพราะว่าหยังในธรรมนี้เพิ่นว่าพญามารเนาะพญามารนี่มาตึดเอาความกึดของพระอานนท์มาตึดปากบ่คือพระอานนท์ได้โอ้พระอานนท์ก็บ่ได้กึดใจว่าพระพุทธเจ้านี่หมายจะขอคือพระอานนท์อาราธนาคือพระพุทธเจ้าอยู่ถึง 5,000อยู่กับอยู่ต้องกับตรงกันก็สามารถที่จะโปรดปานสัตว์ได้พระอานนท์ก็บอกเกิดเมื่อพุทธเจ้าได้โอ้ที่หนึ่งพระอานนท์ก็บอกต้วงโอ้เตื้อที่สองก็บอกต้วงเตื้อที่สามก็บอกต้วงก็เลยตัดสินใจศรัทธาญาติโยมตัดสินใจว่าโอ้อานนท์เฮ้ยเฮานี่อยากจะพักผ่อนอยู่คนเดียวจะขออยู่ด้วยความอยู่ด้วยความสงบจิตสงบใจอยู่ที่นี่เฮาก็จะขออยู่ตนเดียวก่อนเนาะเมื่อพุทธเจ้าอู้อย่างอั้นแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมพระอานนท์ก็บ่คัดศรัทธาเนาะก็เลยออกไปอยู่ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งก็ปอติได้ยินเสียงพุทธเจ้าจะเอิ้นหานะก็เลยได้อยู่ที่ขั้นพญามาลาธิราชสถาญาติโยมได้ออกมาก็มาบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้าเฮ้ยพุทธเจ้านี่ได้ตรัสเทศนาธรรมสั่งสอนโปรดปนัสสัตว์คนทั้งหลายก็มีความเลื่อมใสศาสนาของพระองค์ก็ยั่งยืนอยู่ที่นี่แล้วขอนิมนต์พระพุทธเจ้าเนาะได้เสด็จเข้าถึงแก่กาลนิพพานเตเฮาขออาราธนาเตนี่เฮาก็อาราธนาพระพุทธเจ้ามานี่โอ้ตั้งแต่ตอนทลัดพญาสัพพัญโญตัญญานตั้งแต่เตื้อแรกแล้วพระองค์ก็ว่าเฮายังบ่ได้สั่งสอนโปรดปนัสสัตว์ทั้งหลายเตื้อบัดนี้ปานเตื่อบัดเดี๋ยวนี้นี่พระองค์ก็ได้เตเตสนาธรรมโปรดสัพพสัตตาทั้งหลายคือได้เจริญรุ่งเรืองในศาสนาแล้วขอครับกรรมลาธนาเตื่อขอพระองค์ได้ปรินิพานเตื่อได้ปงมาพระชนมาอยู่สังขารเตื่อพุทธเจ้าก็โอ้ก็เฮาก็ได้ทลัดเทศนาธรรมสั่งสอนโปรดคนทั้งหลายก็ถึง45ปีแล้วศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรก็เลยได้ครับ อังกาศลาธนาพญามารว่าจะปรินิพานก็ว่าพญามารเฮ้ยท่านนี่บ่ต้องน้อยอกมองใจไปเฮานี่จะถึงกาลปรินิพานในเดือน8เป็งแห่ม3เดือนไปตั้งหน้าที่เฮาท่านตาหลายได้ผ่านมาเนี่ยวันวิสาขาปูชาซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานในเดือน8เป็งถ้าทางเหนือก็ทางเหนือเป็นเดือน8เป็งทางใต้ก็เป็นเดือน6เนาะเดือนเมืองเฮานี่จะเร็วกว่าเดือนไทยไป2เดือน
มันพุทธเจ้าก็ปลงพระชนมายุสังขารพระองค์ได้ปลงพระชนมายุสังขารที่ปวารณเจดีย์นี่โอ้แผ่นดินดานทั้งหลายก็สนั่นวันไหวกึกก้องเนาะกึกก้องฟ้าฝนที่บ่เคยตกก็ตกฟ้าบ่เคยแมบก็แมบบ่ใช่หน้าที่ฝนจะแมบก็มาแมบสถาญาติโยมท่านทั้งหลายโอ้ตกเป็นฟ้าเป็นฝนเป็นลมเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ปลงมายุสังขารหลังจากนั้นนี่พระองค์ก็ได้ครับนิมนต์จากนายจุนทะได้มาฟังธรรมก็ได้ถึงโสดาบันในธรรมปุถุชนนะหลังจากนั้นนี่นายจุนทะก็อังกาดลาตนาพระพุทธเจ้าว่าวันผู้มาเจ้าขอพระพุทธเจ้าได้เข้าไปโปรดเมตตาเฮ้กับตนตัวแข่งผู้ฆ่ากำตึ เมื่อได้เข้าไปแล้วนี่นายจุนทะในธรรมนี่ผลว่าได้ไปซื้อจิ้นหมูแต่ในความเป็นจริงหรือว่าในตามตำหาก็ดีตลอดถึงในหนังของพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกเนี่ยสัทธาญาติโยมมันเป็นเห็ดนะเป็นเห็ดสุกละมัทวะคือเห็ดที่หมูกินแต่บางคำปีก็ว่าเป็นเนื้อหมูแต่ว่าถ้ากึดถึงอินเดียในปัจจุบันนี่นะสาธาญาติโยมท่านทั้งหลายถ้าย้อนไปถึงในขณะตึงวันเนี่ยอ๋อหนอกบ่ต้องไปวาดในสมัยพุทธเจ้าอ่ะตึงวันนี้อินเดียบ่มีจีนหมูกินนะสาธาญาติโยมท่านทั้งหลายบ่มีจีนหมูขายก็แสดงว่าในสมัยพุทธเจ้าก็คงจะบ่ใช่จีนหมูเนาะอาจจะเป็นเห็ดเนาะเห็ดชนิดหนึ่งเอามาประกอบอาหารเฮ้อพุทธเจ้ากินแต่ในธรรมนี้เพิ่นว่าเป็นเนื้อหมูเนาะเป็นจีนหมูปฏิขาความว่าสุกละมัทวะเนาะได้มาประกอบอาหารแล้วมาถวายเฮ้อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้กินได้ฉันแล้วในสถาญาติโยมก็โปรดเฮ้อนายจุนทะนั่นได้ถวายเฮ้อพุทธเจ้าตนเดียวเพราะบ่ต้องประถวายคือตัวเจ้าตนอื่นถวายคือเฮาคนเดียวก็พอแล้วก็ที่เหลือนั่นก็เอาไปฝังเห็นเด้อนี่เนาะที่เหลือนั่นก็เอาไปฝังให้ก่อนเมื่อเอาไปฝังแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายพุทธเจ้าได้กินได้ฉันแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมก็ได้พุทธเจ้าก็เจ็บต้องเนาะเจ็บต้องก็มีเลือดออกในทวารเนาะในทวารต่างลุ่มก็ทำให้ได้ทรงปนหองว่าทรงทุกขเวทนาเนาะแล้วก็อู้จะว่าโอ้บ้านเมืองที่อื่นที่ไกลข้าก็ได้ไปหมดยังมีบ้านเมืองอยู่บ้านเมืองหนึ่งยังบ่ได้ไปเตื้อเนาะก็คือว่าบ้านเมืองกุสินาลาข้ายังบ่ได้ไปโปรดตัวต่อไปข้าก็จะไปโปรดเจ้าบ้านเจ้าเมืองกุสินาลาในธรรมภูกต้วนหนึ่งปนเกาะปารีปุณณังจบลงไปเต้าอี้ศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลาย ในธรรมพุทธนิพพานภูกต้วนหนึ่งเกาะปารีปุณณังจบไปเป็นที่เรียบร้อยก็ทำมันก่อนแยวพอสมควรเนาะสาธาญาติโยมท่านทั้งหลายก่อนแยวพอสมควรก็สรุปเนื้อหาจากความสำคัญเนื้อกับสาธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะเฮ้อได้สดับรับฟังกันไว้ต่อไปก็จะเปิดสายเนาะเปิดสายเฮ้อสาธาญาติโยมท่านทั้งหลายเนาะได้โทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0865878177 0865878177ศรัทธาญาติโยมจะเปิดสายละเนอเปิดสายแล้วก็อยู่ที่ไหนตั้งใดเนาะฟังอยู่คลื่นอันหยังชัดเจนดีก็ว่ามีอุปสรรคอันใดก็โทรมาเนาะโทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาโอ้โทรมาจ่าได้เนอะที่เบอร์โทรศัพท์0865878177
0865878171เจริญปอนนมัสการเจ้าจากที่ไหนจากหลังการแม่สาวอำเภอแม่อายเจ้าโอ้ฟังธรรมม่วนแต่มาเจ้านี่นะทำกันยาวดีบ่ยาวดีชัดเจนดีเนาะแม่อายเนาะชัดเจนดีเจ้าฝนตกขึ้นห้องเอาปูนฝนตกนี่มีหน่อยเดียวฝนตกขึ้นสองคืนสามคืนนะเจ้าเอาดีแล้วจะได้เย็นเนาะเจ้าเย็นดีครับแต่เนี่ยปุ๊ดีขนาดเออนากะโอ้มันจบเนี่ยฟังทำฟังอยู่นะเจ้าใช่ใช่นะเจ้าโมทนาศูนย์แปดหกห้าแปดเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจริญปอนเจ้ากราบพระศาเจ้าท่านพระครูแม่สุขเกี้ยวศิลาพรสิทธิ์เตี้ยเออติดตามท่านพระครูธรรมจักรเจ้าแล้วนะเจ้าเท่ารำผูกแหลกนี่แงวเนาะฟังแม่ก็เข้าใจจะดีเด้อชัดเจนดีเนาะตอนตายนี่มันเข้าคุกๆคักๆหน่อยเจ้าเออมันเสียงมันคักๆได้หายไปกรรมเนาะเจ้ามันคักๆหายไปกรรมเจ้าเป็นแต่ระบบเป็นติดตามเด้อขึ้น 98.75 ว่าเท่าไหร่สองฉากนี่นะเจ้าสาธุโมทนาไปสาสาธุสาธุเจ้าอ้าวมีเกาะเข้ามา0865878177เจริญปอนจะไม่จัดเจ้าทุนโคยังไม่เข้ามาจะมาคุยการนะเจ้ายังไม่จะรองเจ้าอีกต่างต้องโคยังไหวพระเกินแล้วก่อนจุดคุณสมคุณนะเจ้าโอ้สาธุก็ต้องแก้ได้ทุนโคนะเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุโมทนาเนอร์เจ้าอ้าวหับสายต่อไปจะเลื่อนปอนไฟจ้าเจ้าแม่จันฟองเจ้าจำได้เนาะจำได้อยู่เฮ้ยหวานได้สั่นหลงฝนไหลมาแล้วแล้วก็เนี่ยฟองชัดเจนเรียนเนาะยายฟองเนาะเจ้าชัดเจนมีฟังเป็นบ้านเออฟังกดโดนกูองอ่ะเนาะเจ้าเป็นกำลังใจเนอสาธุโมทนาเนอแม่เนอเจ้าเอาครับสายต่อไปเจริญปอนครับไว้สาครับปอนน้อยบุญปานโอ้ชัดเจนดีเนอชัดเจนดีใครต่อเวลาสักชั่วโมงแต่ออโต้ทำชั่วโมงหนึ่งเสียงจะแหบจะแห้งวันนี้นะ โอ้นานถึงเดี๋ยวละวันพัดวันพุธหน้าผมก่อนดูนะกะจะได้มาฟังหลวงพ่อมุ่งละกาติสุระโมก่อนนะว่านะแล้วถ้าบัดติสุระเลยก็ดีอยู่ได้ต่อเรื่องนะฟังกันไปเลยเลยเปลี่ยนกู้เปลี่ยนกีมกันไปขอร้องใจพระครูตลอดครับชาตุโมทนาผมกลับไปสาครับ0865878171เจริญปอนกลับไปสาเจ้าท่านพระครูหนองบัวหนองบัวเจ้าฟังแต่เจ้าแล้วเนอชัดเจนดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุโมทนาฝนตกก่อนตำปุ่นมาตกเจ้าตกไม่น้อยมาตกใส่ปากกาณเมืองฝางเพื่อนว่าไม่อายเพื่อว่าตกจะตกว่ะนั่นจ้ะเจ้าสาธุเอาครับสายต่อไปจะเลื่อนปอนเจ้าไว้ข้าเจ้าท่านพระครูเจ้ายมฟังอยู่เนี่ยเจ้าชัดเจนดีเจ้ายมแม่เจงหัวลิ้นเนาะเจ้าไว้แม่และเจ้าสาธุโมทนาเจ้าท่านฝนตกขึ้นห้องโอ้ฝางก็ตกเจ้านี่แล้วเย็นดีเย็นดีเจ้าไว้ข้าเจ้าสาธุเอาครับสายจะเลื่อนปอนไว้สาท่านพระครูครับจากดินป้อนนั้นประเสริฐเนาะครับป้อนนั้นประเสริฐฟังนาแดงนาหน่อยนะครับพี่ตามเราฟังเจ้าละม่วนดีครับเพจนี้
เขาเข้าใจไงเขานอนสักเต็มดีเทศก็ม่วนเชียงวานม่วนที่เขาฟังแต่เจ้าแล้วนอนปอนนั้นเนาะเข้าเข้าฟังเจ้าได้ยินเสียงแล้วโอ้ถึงได้ถึงนกถึงใจที่เขาดิ้นเสียงทันคู่เขาโอ้ดีแล้วดีแล้วกันเลยว่าใครมันใกล้หัวใจถึงกันเขาเนาะแม่นแม่นแล้วสาธุโมทนาเนอะครับของอะไรก็ว่าหวั่นใจนานของทางครูอยู่ดีที่สุดนะครับสาธุสาธุเหมือนกันเนอะครับหลวงพ่อเลิกใช้แกไปชุบกาไปข้าวพระครูสาธุอ้าวครับจำสายอ้าวเก้าสายอ้าวเจริญพรจากภาษาเจ้าท่านพระครูจากที่ไหนถ้ำตับเตาจ้าหม่อนดีใจทำวันนี้เนาะหม่อนดีหม่อนดีฟังแต่เจ้าแล้วเนาะเจ้ายังไม่สะดุดเป็นเตือนเออมันเป็นแต่ระบบอินเทอร์เน็ตมันเออแม่มันแต่มันพระครูล้มหนาดวันติดวันนั้นน่ะแกยังดักไปก็ดังขึ้นมาอย่างเงี้ยเออมันแต่อินเทอร์เน็ตเราก็ต้องทำใจเหรอหน้าฟ้าหน้าฝนเนาะหน้าฟ้าหน้าฝนตัวชาตุโมทนาขออนุญาตยกหูก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมขออนุญาตยกหูก่อนเพราะว่าเวลาก่อนไล่หลังมานี่แล้วถึงเวลาปางสุดปางซอยละเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมโทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาโอ้โทรมาจากเกาะวันนี้ได้อยู่เก้าสายเหมือนกันเนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้อยู่เก้าสายสายแรกเกาะหลังกาดแม่สาวอำเภอแม่อายสายที่สองจากโยมแม่สุกแก้วบ้านศิลาพรสีเตี้ยสายที่สามจากแม่สายทองบ้านห้วยการอำเภอบ้านห้องสายที่สี่จากแม่จันฟองอำเภอแจ้งห่มจังหวัดลำปางสายที่ห้าจากพ่อน้อยบุญปันอำเภอฝางสายที่หกจากหนองบัวชัยปากการสายที่เจ็ดจากแจงหัวลินเมืองฝางสายที่แปดจากพ่อนานประเสริฐอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านแล้วก็สายสุดท้ายจากถ้ำตับเต่าก็สาธุอนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้โทรมาแจ้งผลการนับฟังโทรมาอู้โทรมาจ๋าเนาะก็สาธุโมทนาวันนี้เปิดสายแล้วศรัทธาก็จะว่าท่านอาจารย์เปิดสายหน่อยลำไปในโทรพ่อบอดเต้าบอดตันเฮ้อก็เป็นยักษ์เนาะเอาไว้เหลือไว้พุทธนาพองกาก็สาธุโนโมทนาตลอดถึงครอบครัวนะโนโมทนากับเจ้าหน้าที่ทุกขึ้นทุกสถานีที่ได้นำเอาสัญญาณเสียงได้ออกกับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังในเจ้าวันนี้ก็สาธุโนโมทนาตลอดถึงครอบครัวนะโนโมทนากับศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในการถ่ายทอดตามระบบเฟซบุ๊กก็สาธุอนุโมทนาขอบคุณวันนี้อาตมาภาพก็จะขอนำเอารายการได้ลาจากศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันพุธหน้าหากว่าบัติธุระบัติกิจนิมนต์ตั้งใดก็ถึงจะมาเตเตสนามาปะกับศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายกันแถมวันนี้รายการมรดกธรรมล้านนาดำเนินรายการโดยกระผมอัตมภาพพระโคสังฆลักษณะอัตตนาสิริวัดหาลีกาลามสันมณะตุเจ้าเมืองละปูนก็ขอนำเอารายการได้ลาจากศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่าอีกก่อนขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขขังผลัง